อนนี้นะคะกำลังกินตอนนี้ก็คืออาหารเรานะคะที่เราซื้อมาจากตลาดน้ำเมื่อกี้เลยก็จะมียำมาม่ารวมมิตรนะคะแล้วก็ยำแมงดาทะเลแล้วก็มีต้มยำต้มเล้งสักอย่างในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกินต้มเราจะกินยำมาม่ากันก่อนยำมาม่าก็คือรสจัดจ้านนะคะก็คือแบบรสกำลังกลมกล่อมพอดีนะคะมีรสเผ็ดที่หวานเค็มแบบกลมกล่อมมากทุกคนแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นยำแมงดาทะเลมาสมันค่อนข้างที่จะอ่อนไม่ค่อยจัดมากแล้วก็มีมะม่วงด้วยนะคะข้างในนี้ก็คือเขายำมาแล้วให้เรียบร้อยนะคะโอเคมาต่อไปเรามากินต้มเล้งหรือต้มโครงนะคะกระดูกหมูมาก็คือต้มเล้งหรือต้มโครงเนี่ยก็คือร้านเนี้ยถ้าเป็นแบบแค่ในหม้อค่ะถ้าเขายังไม่ปรุงอ่ะถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะแต่ถ้าปรุงอ่ะก็คือตามที่เรากินเลยก็คืออยากได้รสจัดก็บอกเขาแค่ว่าเอารสจัดอยากได้แบบไหนขอได้เลยร้านนี้ถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากค่ะเนื้อเปื่อยมากค่ะ